สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตร Channel วันนี้ก็เป็นเรื่องราวของมหาภารตะมาถึงตอนที่11นะฮะเรื่องราวของเล่มที่4นี่เป็นเรื่องของการศึกษาของพี่น้องกาลบและปันดบนะฮะเรื่องของกฤตปัจจานั้นก็ต้องเล่าย้อนไปสมัยที่สารตนุนะฮะได้พบกับแฝดชายหญิง2คนที่นุ่งห่มหนังเสือนะครับแล้วก็ถูกทิ้งเอาไว้ในป่าก็เป็นลูกของฤาษีกับนางอัปสรนะฮะท้าวสารตนุตั้งชื่อชายหญิงทั้ง2ว่ากฤตปะและกฤตปีนะครับตามลำดับความผู้ชายผู้หญิงไงเมื่อกฤตปัจจานนะครับโตเป็นใหญ่ขึ้นพีสมะแต่งตั้งเขาให้เป็นครูสอนในราชวังนะฮะแล้วก็ยังได้เป็นอาจารย์ก็เลยชื่อว่ากฤตปัจจานนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เป็นอาจารย์ของพี่น้องปานดบแล้วก็กัลรบนะฮะส่วนนางกฤตปีเนี่ยได้ไปวิวาห์กับพราหมณ์มีนามว่าโทนนะนะครับซึ่งเป็นบุตรของฤาษีพารัตวาสนะครับฤาษีคนนี้ชะตากรรมนะฮะไม่ต่างจากกฤตปัจจานนะฮะก็ถือกำเนิดจากฤาษีกับนางอัปสรนะฮะชื่อสกุรทจีนะครับชื่อมันจำยากช่างมันฮะตัวประกอบนะฮะนางกฤตปีกับโทนอาจารย์เนี่ยก็แต่งงานมีลูกนะครับตอนนั้นชื่อโทนะเฉยๆยังไม่ได้เป็นอาจารย์นะฮะแต่ลูกของทั้งสองมีชื่อว่าอัศวถามานะฮะแต่ว่าโทนะแม้ว่าจะเป็นพราหมณ์นะครับแต่ก็ยากจนมากวัวก็ยังไม่มีเลยนะฮะลูกชายของเขาก็คืออัศวถามาไม่เคยได้ริมรสรสชาติของนมวัวเลยสักครั้งนะฮะแม้แต่นมแม่ก็ออกมาจืดจางนะครับแม่ของเขาก็เอาน้ำซาวข้าวมาละลายนะฮะผสมให้ดื่มก็บอกว่าเนี่ยเป็นนมนะฮะอัศวถามาก็บอกว่าเนี่ยคือนมนะฮะเพื่อนๆก็เซลนะครับว่าที่เจ้ากินเนี่ยไม่ใช่น้ำนมนะฮะล้อว่ายากจนด้วยแยกไม่ออกระหว่างนมกับน้ำข้าวที่มันดาผสมให้อัศวถามาก็ไปถามมันดานะครับว่าจริงหรือไม่นางกฤตปีเสียใจมากนะครับที่หลอกลูกชายมาตลอดแล้วก็บีบคั้นให้สามีคือโทรณะนะครับทำอะไรสักอย่างเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าให้โทรณะไปหาเพื่อนนะครับคือท้าวทรูปัดแห่งนครปัญจละเนื่องจากว่าทั้งสองเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันสมัยเด็กนะครับเรียนวิชาด้วยกันและเคยสัญญาว่าจะแบ่งทุกอย่างที่มีให้นะฮะ ระหว่างกันโทนะไปหาท้าวทรูปัดนะฮะแต่ว่าโทนะเนื้อตัวสกปรกมอมแมมนะฮะแล้วก็ยากจนด้วยท้าวทรูปัดเห็นนะฮะก็กลัวเสียหน้าต่อท่านกำนันก็บอกว่าข้าเนี่ยไม่รู้จักเจ้านะเจ้าพูดเรื่องอะไรกันแน่ก็ขับไล่สายส่งโทรนะนะครับโทรนะก็ทวงสัญญาไว้เด็กด้วยแล้วก็เรียกครูปัดว่าสหายเจ้าลืมไปแล้วหรืออย่างไรนะฮะแต่ว่าครูปัดปัดนี้เป็นราชาที่มั่งคั่งร่ำรวยนะฮะแล้วก็สกัวเสียหน้าไงมีเพื่อนสกปรกยากจนนะฮะหวังว่าจะมาเกาะกินก็เลยบอกว่าให้ทหารเนี่ยไล่นักบวชจนๆคนนี้ออกไปและบอกว่าถ้าอยากได้วัวเป็นทานเนี่ยข้าก็จะให้นะแค่ขอมาก็จะให้นะครับได้ยินเช่นนั้นโทรนะโดนดูถูกก็เป็นขอทานนะครับก็จากไปอยากเมืองปัญจละไม่รับด้วยไม่รับวัวนะฮะเสียศักดิ์ศรีจากไปด้วยความโกรธก็สัญญาตัวเองว่าสักวันนะครับข้าจะแก้แค้นถูกปัดให้ได้นะฮะยังมีหน้ามาปฏิบัติกับตนด้วยไม่เท่าเทียมนะฮะลืมสัญญาแล้วหรือไรนะฮะโทนอาจารย์เนี่ยก็เคยเรียนวิชากับปรสุรามนะฮะลุงแกบทบาทเยอะมากนะตอนที่สำเร็จวิชาเนี่ยปรสุรามย้ำกับโทนะนะครับว่าอย่าสอนวิชาให้กับวรรณกษัตริย์เด็ดขาดนะฮะเพราะว่าลุงปรสุรามแกมีปมกษัตริย์นะฮะโทนอาจารย์ก็สัญญาเป็นว่าเป็นหมอนะครับแต่ว่าเมื่อออกมาแล้วนานวันเข้าเขาก็ลืมสัญญากับอาจารย์ปรสุรามนะฮะเขาไปอย่างหัตตินาปุระเพื่อไปหากฤตปัจจานนะครับกฤตปัจจานเมื่อเห็นโทนะเข้าแล้วน้องเขยมาหานะครับก็ต้อนรับไม่ได้เจอกันนานนะฮะโทนะก็เล่าเรื่องที่ประสบมาให้ฟังนะครับว่าเดือดร้อนมาอะไรบ้างแล้วก็เข้ามาอย่างแคว้นกุรุประกอบกับว่ากุรุเนี่ยก็มีการสอนเจ้าชายอยู่นะครับดังนั้นโทนอาจารย์เนี่ยมีความปรารถนาเข้าไปสอนด้วยหวังว่าจะใช้พวกเจ้าชายมาทำสงครามกับท้าวทรูปัดนะฮะเป็นกุรุทักษิณาด้วยนะฮะมีเจตนาแอบแฝงนี่เองเราเจ้าชายพีมะอรชุนและกัลรบนะครับพยายามเอาลูกบอลขึ้นมาจากหลุมเล็กนะฮะโทนอาจารย์ต้องการอิมเพรสกว่าพวกเจ้าชายนะครับตัดสินใจช่วยเหล่าเจ้าชายด้วยการเอาหญ้าคามาไล่มนเป็นสอนนะครับแล้วก็ยิงปักลงไปในลูกบอลนะฮะแล้วก็ปักจนเป็นโซ่นะครับนึกถึงพวกการ์ตูนทอมแอนด์เจอรี่นะฮะจนกลายเป็นโซ่ยาวมากดึงลูกบอลขึ้นมาจากบ่อน้ำลึกจากนั้นหย่อนแหวนลงไปวงนึงนะครับแล้วก็ยิงสอนหญ้าคาลงไปบนผิวน้ำแฉลบไปที่แหวนวงนั้นแล้วดึงบอลขึ้นมาแนวห่วงนะฮะนึกถึงพวกอะไรนะฮันเตอร์หรือพวกการ์ตูนทอมแอนด์เจอรี่นะฮะบรรดาเจ้าชายตะลึงนะครับที่แบบว่าเอาบอลขึ้นมาได้ด้วยลูกธนูแบบนี้ก็มีด้วยนะฮะเอาธนูมาทำเป็นโซ่นะฮะก็บอกพีสมะว่าบุรุษลึกลับมาเยือนเนี่ยเป็นใครกันแน่พีสมะเข้ามาหาก็รู้ว่าอ๋อโทรณะนี่เองนะครับก็บอกให้กฤตปัจจานเนี่ยรับเขาไว้นะฮะเป็นครูราชสำนักอีกคนกฤตปัจจานดีใจนะครับที่น้องเขยจะมาช่วยสอนนะพวกเจ้าชาย
ทีสมะจึงแต่งตั้งให้โทรณะเป็นโทรณาจารย์นะครับก็รับเจ้าชายทั้งสองฝั่งเนี่ยมาเป็นลูกศิษย์นะครับก็สอนวิชาสอนความรู้ให้โดยยุทธิธีระเชี่ยวชาญในหอกนะฮะอรชุนเชี่ยวชาญในธนูพีมะทุรโยธและทุชาสันนะครับเชี่ยวชาญในตะบองนักบุญสหเทพเชี่ยวชาญในเรื่องดาบนะฮะซึ่งโทรณาจารย์เนี่ยก็มีศิษย์รักแน่นอนนะครับก็คืออรชุนนี่เองนะครับเพราะว่าเก่งมากที่สุดโทรณาจารย์ไม่คิดจะถ่ายทอดวิชาธนูให้กับใครนะฮะนอกจากลูกชายของตนก็คืออัศวถามาและอรชุนนะฮะซึ่งอรชุนเนี่ยรู้เรื่องนี้ดีก็ติดตามโทรณะไปทุกที่ไม่ให้คลาดสายตานะครับทุรโยธอยากได้วิชาของโทรณาจารย์นะครับแต่ว่าไม่สามารถเข้าทางอาจารย์ได้โดยตรงก็คิดจะผูกสัมพันธ์กับทางลูกแทนก็คืออัศวถามานะครับทุรโยธก็ใช้มุกของต่างโต๊ะนะครับในเรื่องสามก๊กเอาม้าพันดีมาให้อัศวถามานะครับเป็นการอิมเพรสแล้วก็บอกว่านะฮะให้ม้าแล้วมาเป็นสหายกับข้าซะแต่อัศวถามาก็ดีใจนะครับว่าแบบเจ้าชายก็รบมาเองนะครับก็จะคอยสอนวิชาให้นะฮะเพราะเขาก็มีวิชาจากโทรณาจารย์เหมือนกันนะฮะวันหนึ่งเนี่ยขณะที่โทรณาจารย์อาบน้ำอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนะครับมีจระเข้ว่ายน้ำมาใกล้เท้าของโทรณะนะครับอรชุนซึ่งเฝ้าดูอยู่ก็ยิงธนูใส่จระเข้นะช่วยชีวิตอาจารย์เอาไว้จริงๆแล้วเป็นแผนหลอกของโทรณาจารย์เพื่อทดสอบใจนะฮะทำให้โทรณาจารย์นะฮะใจอ่อนแล้วก็ยอมถ่ายทอดวิชาธนูชั้นสูงให้นะฮะเพราะว่าเขาปลื้มในตัวอรชุนมากอาจจะให้เป็นศิษย์รักนะครับนี่คือความขยันของอรชุนความตั้งใจความมุ่งมั่นการทุ่มเทอย่างหนักทำให้ลุงแก่รักอรชุนมากครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะลมพัดแรงตอนกลางคืนจนตะเกียงในอาสมเนี่ยดับลงนะฮะอรชุนก็ฝึกยิงธนูนะฮะในที่มืดเหมือนการปิดตาแล้วก็นะฮะยิงธนูในที่มืดแล้วเปลี่ยนมือด้วยใช้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะเขาเลยได้ชื่อว่ากุดดักชานะครับก็แปลว่าผู้ชนะการหลับไหลก็เป็นสกิลหนึ่งของอรชุนนะใครๆอัตตานิยมเลยหลับตายิงธนูได้และการที่เขาใช้ธนูมือไหนก็ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเขาก็เลยมีชื่อว่าสัมยาสชีนะครับซึ่งโทรณาจารย์เนี่ยอยากดูฝีมือของอรชุนก็ให้นักเรียนเนี่ยเงื้อธนูไปดูที่ลูกตาของนกแก้วปลอมนะฮะที่เป็นเป้ายิงโทรณาจารย์เนี่ยอยากดูฝีมือของลูกศิษย์นะครับโดยเฉพาะอรชุนก็เลยมีการเทสขึ้นมานะครับข้อสอบก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเงื้อมลูกธนูไปนะฮะแล้วดูซิว่าที่ตาของนกแก้วปลอมที่เป็นเป้ายิงเจ้าเห็นอะไรนะฮะยุทธิธีระก็บอกว่าข้าเห็นนกแก้วทุรโยธบอกว่าข้าเห็นนกแก้วถูกลูกศรปักติดอยู่ที่กำแพงพีมะบอกว่าเขาเห็นนกแก้วอยู่บนกำแพงนะฮะใต้ฟ้าที่มีเมฆครึ้มแต่อรชุนบอกเพียงว่าเขาเห็นเพียงลูกตานกแก้วเท่านั้นนั่นก็คือเป้านะฮะซึ่งอรชุนเนี่ยก็โฟกัสแต่เป้าหมายเท่านั้นก็โดนเป้าที่ตาของนกแก้วนั่นเองนะครับนี่คือฝีมือของอรชุนนะฮะในอินเดียโบราณเนี่ยธนูนะฮะถือว่าเป็นอาวุธร้ายแรงที่สุดและทรงพลังมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าสมัยนั้นไม่มีปืนนะโจมตีระยะไกลได้แล้วไว้ลอบสังหารก็ได้นะครับมันไม่มีทั้งมิสไซล์ทั้งปืนเนี่ยดังนั้นนะครับใครที่เชี่ยวชาญธนูก็ได้เปรียบนะยอนฟิลเดอร์สันนะฮะได้เปรียบในสงครามอย่างหลากหลายนะฮะอรชุนเนี่ยนับว่านะครับเป็นนักธนูที่เก่งอันดับ2รองจากพระรามนะฮะก็องค์รามก็เป็นอวตารของท่านนารายณ์เพราะฉะนั้นก็ต้องเก่งสุดนะฮะก็น่าจะเหนือกว่ายอนด้วยพลังไฮโลเล่นนะฮะนอกจากนี้ธนูนะครับก็มีความหมายสัญลักษณ์คือการจดจ่อและความสมดุลนะฮะการที่อรชุนเนี่ยเป็นลูกคนที่3ของกุนตีเนี่ยก็หมายความว่าเขามีความสมดุลในหมู่พี่น้องนะครับก็คือพี่ใหญ่ยุทธิธีระแสดงถึงอำนาจพีมะแสดงพละกำลังนะฮะนักกุลเป็นตัวแทนของความรูปงามนะฮะสหเทพเป็นตัวแทนของปัญญานะครับซึ่งอรชุนเนี่ยเป็นบุตรคนที่3ของปันดุและกุนตีดังนั้นก็เลยลึกถึงว่าความสมดุลไงก็เลยถนัดธนูนะครับเพราะฉะนั้นอรชุนสเตตก็ไม่มีอะไรที่เวอร์วังเกินไปคือสมดุลเกือบหมดนะฮะอาจจะไม่ได้ทรงพลังแบบพีมะนะฮะอาจจะไม่ได้แบบว่าชอบทำเหมือนเสด็จพี่ยุทธิธีระนะครับแต่ว่าเขามีความสมดุลในตัวเองนะครับแล้วในมหาภารตะมักจะให้อรชุนเป็นพระเอกเสมอนะฮะที่ชอบอยู่คู่พระกฤษณะนะฮะก็เป็นตัวเด่นอยู่2คนนี่แหละกฤษณะอรชุนนะฮะอย่าจีนไปไกลนะฮะเอาละครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ขอให้ติดตามคลิปหน้านะครับก็ฝากไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ